ท่าที่3เป็นท่ากายบริหารที่ประยุกต์มาจากท่าฤาษีดัดตนแก้ปวดท้องและข้อเท้าและแก้ลมปวดศีรษะท่านี้เมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องทำให้การเคลื่อนไหวของข้อไหล่เป็นไปด้วยดีและเมื่อฝึกได้ครบชุดเป็นการบริหารไหล่คออกท้องและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ศีรษะและแขนท่าเตรียมนั่งขัดสมาธิมือทั้งสองข้างประสานกันประมาณระดับอกห่างจากอก1ฝ่ามือท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับค่อยๆชูมือเหนือศีรษะแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงแนบชิดใบหูกลั้นลมหายใจสักครู่พร้อมกับดัดมือประสานกันเหนือศีรษะให้หงายขึ้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมๆกันค่อยๆวาดมือทั้งสองข้างออกจากกันไปทางด้านหลังค่อยๆงอแขนกำมือมาวางไว้ที่บ้านเอวทั้งสองข้างสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมใช้กำปั้นกดบริเวณเอวทั้งสองข้างกลั้นลมหายใจสักครู่พร้อมกับกดเน้นผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับคลายการกดกำปั้นเลื่อนตำแหน่งที่กดไปทางกลางหลังถี่ละน้อยจนกำปั้นชิดกันที่บริเวณกลางบั้นเอวทำซ้ำ 5-10 ครั้ง